สวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องเกงกิค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากการไปสถานีรถไฟนะคะไปเติมบัตรแล้วก็ไปดูห้างสรรพสินค้าแถวๆสถานีรถไฟด้วยนะคะมันยังพอมีเวลาเหลือพี่โจก็เลยไปที่สำนักงานเขตนะคะวันนี้แล้วก็ไปเอาเอกสารอย่างเดียวนะคะรวมถึงไปถ่ายรูปด้วยเพื่อเตรียมสำหรับทำขอต่อวีซ่าให้ก้อยนะคะพอดีว่าวีซ่าของก้อยเนี่ยจะหมดในช่วงของปีใหม่นี้พอดีเขาให้ทำก่อนล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนได้นะคะเดี๋ยวกลับมาจากไปเที่ยวนะคะก้อยกับพี่โจก็ต้องดำเนินเรื่องการต่อวีซ่าโดยด่วนนะคะฉะนั้นก็วันนี้มีเวลาว่างก่อนจะไปรับเกงกิก็จะไปเอาเอกสารมาเตรียมไว้เลยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าไปสำนักงานเขตที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างนะคะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะご利用をお願いします。指導ね。うん。これは足で踏むね。あ、あにさいか。เรามาถึงที่สำนักงานเขตแล้วก็จะต้องรีบขึ้นไปรับเอกสารด้านบนนะคะกว่าจะรอคิวกว่าจะรอเรียกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะคะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเอกสารที่ใช้กรอกรายละเอียดในการขอต่อวีซ่านะคะซึ่งก็จะต้องบวกกับเอกสารอื่นๆด้วยเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวในการเตรียมเอกสารประมาณ1อาทิตย์ค่ะแล้วก็ไปยื่นที่ตม.ที่จังหวัดไซตามะได้เลยนะคะหลังจากนี้ก้อยก็จะไปถ่ายรูปกันค่ะเป็นเครื่องถ่ายรูปอัตโนมัติที่อยู่ในสำนักงานเขตนี้ล่ะค่ะสะดวกมากๆเลยนี่ไงใช่ไหมเครื่องถ่ายรูปอัตโนมัติสำหรับต่อวีซ่าทำพาสปอร์ตแบบนี้ใช่ไหมคะพอมีตรงนี้เป็นห้องถ่ายเอกสารพับได้ส่วนเนี่ยถูกแล้วครับถูกหรือแพ้ใจดีอาจารย์อันนี้นะ4 เซนติเมตร 3 เซนติเมตรครับอันนี้นะต่อครับแล้วก็เมนเกชั่นใบขับขี่ลิเดกชั่นมีกี่นิ้วกี่นิ้วอะไรครับบอกใจดีใจดีการ์ดไมล์นัมเบอร์พาสปอร์ตวีซ่าโอเคで八カ国多分タイ語もあるね。ภาษาภาษาไทยก็น่าจะมีนะมีภาษาไทยมีทั้งหมด8ภาษานะคะสามารถเลือกได้ภาษาไทยก็น่าจะมีเดี๋ยวลองดูข้างในเป็นแบบนี้ให้เรานั่งแบบนี้นะคะหลังติดกับเบาะอันนี้นะคะถ้าเอาขึ้นแบบนี้คือผิดนะต้องนั่งแบบนี้ใช่เข้ามานั่งแล้วไฟก็จะเปิดขึ้นเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเลือกภาษาไม่มีอ่ะไม่มีภาษาไทยนะมีรัสไซมัสเซ่ให้ฟรีเซอร์ได้800 เยนเลือกแบบธรรมดาค่ะแล้วก็มีสวยกับแบบธรรมดาให้เลือกแบบธรรมดาราคาถูกกว่าแล้วก็เลือกความสูงกับสิ่งที่ต้องการนะคะก็คือ30นะคะสำหรับต่ออายุวีซ่าคาราชิโรคุโรคาราคือสีอันนี้คืออีกอันนึงคือขาวดำนะคะเราใช้แบบเป็นสีก็คือคารานะคะคาราชาชินแล้วกดตรงนี้นะคะก็จะบอกให้เราจ่ายเงินก็เดี๋ยวเราจ่ายเงินเข้าไปนะคะนะคะถ้าไม่มีพอดีก็ใช้แบงค์ตรงนี้นะคะโอเคเรามีเหรียญนะคะเดี๋ยวจะใส่เหรียญลงไปก็ใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะที่นี่น
600 700โอเคนะคะเนี่ยเท่ากันแล้วนะเดี๋ยวここ1000円โอเคนะ5000円1万円ダメ後ろの壁につけ背筋を伸ばしเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะให้ก้อยนะบอกว่าให้นั่งตรงๆหลังตรงๆนะคะนี่ทัชすると3秒後に撮影しますแล้วก็ที่นี่ดูที่นี่ได้ดูตรงนี้นะคะนี่3 21はい。この写真をプリントします。いいね。うん。よろしければプリント。頭の位置を合わせてください。顔の中央。いい。この写真をプリントは外の取り出し口から出ます。ありがとうございました。ค่ะแล้วเดี๋ยวรูปเขาก็จะออกมาให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอารูปนี้ออกไปแล้วก็ไปตัดแล้วก็สามารถใช้ทำวีซ่าได้นะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจในวันนี้ค่ะเหลือแต่จะไปรับน้องลิงนะคะบ่าย2โมงได้นะคะตอนนี้ยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยก้อยก็จะพาไปทัวร์สำนักงานเขตเล็กๆน้อยๆนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้คือแผนปูมของที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายที่นะคะให้ใช้สอยนะはい、車椅子で来ました。お手伝い必要な人、ここを押してください。そうすると係員が来て手伝ってくれます。押したり。จะมีคนช่วยเข็น。ถ้าเป็นคนที่พิการหรือว่าไม่สามารถเข้ามาได้。ここ消毒液ね。これ雨降ってて、雨傘にいっぱい水がついてる。この中に入れると水が全部取れます。เครื่องดูดน้ำจากร่มนะคะ。でここは足で押して消毒。これは。自動消毒足で踏まなくてもいい手で押さなくてもいいこれは小型家具回収ボックス小さいもの小さいラジオヘッドセットスピーカーこの中に入れればいいこれはプリンターのカートリッジここに捨ててくださいキャノンブラザー、うん、キャノンブラザーこういったの、うん、あとにこれは使わなくなった電球とか、うん、体温計、うんうん、こういったの、うんうん、あと電池ライターこんな感じに捨ててください、うん、これは蛍光灯เพราะว่าถ้าทิ้งที่บ้านก็จะต้องเสียเงินค่าทิ้งนะเพราะว่าที่นี่มันอันนี้เป็นของที่ต้องซื้อสติ๊กเกอร์แล้วก็ทิ้งこれは長い蛍光灯ね長い蛍光灯ここに行ってこれは洗って広げて乾かしてなんでこれはกระดาษกล่องนมそうねそうねこれはหนังสือเก่าあบริจาคここにある違う違うこのポストはこのあそうそう向こうにある図書館図書館で借りた本を図書館に行かなくてもいいここに入れるそう。หนังสือห้องสมุดมาที่นี่คืนก็ได้นะคะแล้วก็ที่บ้านนี่มาหนังสือที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถที่จะบริจาคก็ได้นี่เป็นกล่องดับเพลิงที่นี่นะคะดอกที่นี่เขาจะทำพื้นนะคะวอลเปเปอร์แบบนี้ค่ะเป็นคอนกรีตเนาะไม่ต้องทำสวยๆมากเหมือนเขาใช้เงินแบบว่าในการตกแต่งอะค่ะไม่เป็นแบบมินิมอลดาเรเดโมโตยะห้องน้ำสำหรับทุกคนนะเหมือนเขาจะใช้เงินในการทำให้สะดวกแต่ว่าおむつ交換สำหรับเด็กนะคะおむつ交換เปลี่ยนผ้าอ้อม赤ちゃんここいるห้องน้ำมีเราจับให้เรียบร้อยอันนี้สำหรับผู้ป่วยพี่โจเตียงผู้ป่วยลองนอนดูไหมคะพี่โจอยากนอนดูไหมสบายนะเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่大人のおむつからใช่เปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่
มีอ่างล้างมือเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำอ่างล้างมือเตียงของผู้ใหญ่เตียงสำหรับเด็กแล้วก็ประตูปิดอัตโนมัตินะคะจิโดอันนี้เรียกคนนะคะถ้ามีปัญหากดตรงนี้นะเรียกคนให้เขามาช่วยมีน้ำอุ่นด้วยไฮเทคกว่าบ้านเลยอ่ะพี่เจ้าดีนะคลิปนี้แม่ก้อยพ่อโจก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามมารับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่อะไรหน้าหมูหน้าตลกได้ไหมหน้าตลกแบบไหนอันนี้อะไรอ่ะ funny face สิหน้าตลกสิโอ้ยพ่อคุณเอ้ยทำหน้าทำหน้าทำว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ